สวัสดีท่านชมท่านนะครับผมอยู่โฮมเมอร์ลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันใน Minecraft โหมด Hardcore EP 2 กันแล้วนะครับผมและเดี๋ยวแอบมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคในระหว่างที่ผมกำลังจะไปจัดการกองโจรอยู่ตรงนี้ผมขอแนะนำไอเทมดีๆสำหรับเกมเมอร์เลยกันเนาะนั่นก็คือ Optus Zero แว่นกรองแสงคุณภาพมีคุณสมบัติกรองแสงสีฟ้าช่วยให้สามารถอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวันใส่แล้วสบายตามีขาแว่นที่บางน้ำหนักเบาทนทานด้วยวัสดุคุณภาพตกไม่แตกบิดไม่หักขาไม่งอสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอและถ้าใช้โค้ดส่วนลดเมอร์ลัสก็ลดไปเลย100 บาทเลยนะครับฮึบเกือบไปละโอเคมาเสร็จไปอีก1กองซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมนะโจรมันมาบ่อยมากครับซีดนี้มันไม่ได้มาแค่เท่าที่ท่านผู้ชมเห็นหรอกครับนะท่านผู้ชมเห็นอาจจะเห็นได้ว่ามันมาแค่2รอบนะแต่ไม่ใช่ครับมันมา3รอบผมนะผมมีธง3ธงธงโจร3ธงคือมันอะไรกันนะกันหนาเนี่ยผมเพิ่งเล่นเกมแค่13วันในเกม Minecraft Hardcore ซึ่งผมรู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายมากขึ้นน่าดูตั้งแต่ผมเล่นมาโอเคแต่ไม่เป็นไรผมขอเก็บธงพวกนี้ก่อนละกันเอาติดแค่อันเดียวได้แหละนะโอเคหลังจากที่ผมลงคลิป EP ที่แล้วนะครับนะก็ได้มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์กันว่าผมพลาดจุดสำคัญไปก็คือตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับตอนผมมานะผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรตรงนี้หรอกผมสังเกตแค่ทางตรงหน้าเท่านั้นครับผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคผมจะลองขุดดูแล้วกันว่าในนี้มันมีอะไรดูเหมือนจะจริงฮะหินสีขาวแร่สีม่วงโอ้เสียงเพราะด้วยนี่ดูห้องสิโอ้สวยมากว่าแต่นี่คืออะไรอะ Box of Amethyst นี่มันเป็นจุดที่สวยงามมากเลยเนี่ยไหนดูซิไอ้ต้นแร่พวกนี้มันทำอะไรได้บ้างอันนี้น่าจะขุดได้นะลองขุดดูอุ๊บอันนี้คืออะไร Amethyst Shard น่าจะใช่อันนี้น่าจะยังขุดไม่ได้นะน่าจะขุดได้เฉพาะอันที่มันโตแล้วโอเคมาเดี๋ยว ไปขุดด้านหลังเฉยเลยเดี๋ยวอันนี้ว่าโตได้นี่ใช่ไหมโอ้โหได้ที่ใหม่ด้วยได้ Amethyst Shard มันน่าจะเอาไปทำไอเทมใหม่ได้นะดูเหมือนว่าไอ้บล็อกที่มันมีคล้ายๆลักษณะกากบาทมันจะเป็นจุดที่แร่ไอ้พวกคริสตัลมันเกิดขึ้นมาส่วนไอ้บล็อกที่เหลือนี่ขอขนขึ้นไปนะเสียงมันเพราะมากน่าจะเอาไปตกแต่งบ้านได้เอ้ยแต่ว่าผมยังไม่มีบ้านนี่หว่าเอ้ยงั้น EP นี้ผมจะมาสร้างบ้านกันครับแต่ก่อนอื่นเลยขอขุดไอ้หินพวกนี้ก่อนเผื่อได้เอาไปตกแต่งบ้านมาดูสิผมได้อะเมทิสฉาบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะลองเอามาใส่กับทองแดงดูซิว่าผมจะสามารถคราฟอะไรได้บ้างไหนดูสินี่คืออะไรสไปกราสใช้อะเมทิสฉาบแล้วก็ทองแดงที่เอาไปเผาแล้วโอเคปึ๊บอะเมทิสฉาบสไปกราสโอเคมาดูสิมันคืออะไรกันแน่ปึ๊บอ้าวเฮ้ยท่านผู้ชมเจ๋งดีว่ะไอเทมนี้ที่มันกล้อง2 ทางไกลสุดยอดไหนดูแก่ดิฟืบโอ้โหบวกกับ Amplify ได้ทวีคูณความไกลนี่ครับฟืบกด F1 โหสุดยอดอันนี้ทินทิดแกรสผมมีอะเมทิสฉาดน้อยอยู่งั้นก็อย่าเพิ่งแล้วกันเก็บไว้ก่อนมาแต่อันนี้มันเอามาย่อยได้ไหมไม่ได้ฮะผมเล่นมาตั้งนานผมยังไม่ทำสิ่งนี้เลยกางเกงของผมนะไอรอนเลกกิ้งเนี่ยฟืบเต็มตัวแล้วไหนดูซิมีอะไรให้ทำมาอีกแล้วเหรอกองโจรโอ้โหมาไม่เลิกสักทีแล้วทีนี้ก็ใกล้หมู่บ้านด้วยนะผมต้องพยายามหลีกให้มันไม่ให้เข้าไปใกล้หมู่บ้านมากเกินไปแล้วมันก็มีเอนชาน2 อันด้วยโอ้โหหวังว่าจะไม่ใช่เพียร์ซิ่งนะผมจะพยายามล่อมันมันเล็งผมละให้มันยิงกันเองโอเคดีโอ้โหมีคนหนึ่งเพียร์ซิ่งว่ะรีชาร์จหน้าไม้เสร็จปุ๊บยิงแข่งกันปึ๊บโอเคชาร์จหน้าไม้ปึ๊บเรียบร้อยยิงตัวหัวหน้ามันทิ้งกันโอเคธนู3 นัดได้อยู่หน้าไม้โอเคอีก1 นัดโอเคเรียบร้อยหมายตัวนี้นี่แน่ธนูหมดแล้วเข้าไปชิดตัวเลยนี่แน่โอ้ธงที่4จนได้เอาคนละอันกันเหรอเอาเฮ้ยไงเป็นงี้เนี่ยโอเคมาอีพีนี้ผมบอกว่าผมจะสร้างบ้านใช่ไหมมาผมต้องสร้างบ้านเนาะผมต้องหาไม้แถวนี้มีต้นโอ๊กไม้เบิร์ดแล้วก็ไม้ดาร์กโอ๊กซึ่งแน่นอนครับผมจะสามารถหาไม้ดาร์กโอ๊กได้เยอะที่สุดเพราะว่าต้นไม้มันหนาแล้วมันก็ให้ไม้ที่เยอะมากส่วนต้นโอ๊กนั้นก็จะมีป่าปลายและก็ต้นเบิร์ดนั้นจะมี ไม้น้อยที่สุดในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นผมจะขอไปตัดไม้ก่อนละกันแต่ก่อนจะไปตัดไม้นั้นเราก็ต้องทำขวานก่อนเอานี่ไงเราก็มีขวานแต่อันเดียวไม่น่าพอครับผมต้องเอาไปหลายๆอันเพื่อที่จะตัดไม้ได้เยอะๆก็ทำขวานมาสัก3อันโอเคน่าจะพอดีและทีนี้ก็ไปตัดไม้กันซึ่งก็อาจจะใช้เวลานานสักพักใหญ่ๆเลยโอเคขวานพังพอดีแล้วก็หมดต้นพอดีด้วยอะไรมันจะพอดีขนาดนี้และทีนี้ผมก็ต้องกลับบ้านหลังจากนั้นผมก็ต้องไปหาทรายเพื่อมาทำกระจกแต่ก่อนจะไปหาทรายขอทำชูไว้ก่อนแป๊บนึงปึ๊บมาสัก2อันโอเคขนมาเยอะๆทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องไปหลายรอบแล้วก็ทำเรือได้เอาเรือไม้นี้กันยังไม่เคยทำเลยไหนดูสิเรือโอ้ดาร์กโอ๊กบดจะเอาทรายตรงไหนดีเนาะถ้าเอาแถวชายหาดมันก็จะเป็นการทำลายชายหาดภายในตัวด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอนั่งเรือหาทะเลทรายสักแป๊บหนึ่งแต่ถ้าไม่เจอจริงๆผมก็จะเอาตามชายหาดนี่แหละนะเพราะว่าผมแค่จะสร้างบ้านได้เฉยแต่ถ้าเจอทะเลทรายผมอาจจะทำตู้ปลาก็ได้นะ อาจจะเป็นความคิดที่ดีนั่นอะไรเนาะโอ้ซากเรือและตรงนั้นก็มีเนเธอร์รูนพอร์ทัลด้วยน่าสนใจฮะลองไปดูดีกว่าลงมาชึบไหนดูสิในนี้มีอะไรโอ้โหขุ่นมากน้ำในนี้มีอะไรTNT แล้วบล็อกมอสโอเคเก็บมาให้หมดมอสบล็อกเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยตรงนี้อีกอันนึงโอเคมีแผนที่รับฮะเอามาส่วนพวกนี้ก็เก็บไปครับไม่ได้ใช้ขึ้นมาฮึบโอเคดูสิแผนที่รับอยู่ตรงไหนโอ้โหเฮ้ยเหมือนจะอยู่ใกล้ๆฮะหรือว่ามันจะอยู่แถวๆนี้จริงด้วยใช่ไหมแล้วก็กด F3 9โอเคน่าจะตรงนี้นะคิดว่าอ้าวจริงด้วยโอเคมาดูสิโอ้ของเยอะมากเยอะมาก TNT เพชร Heart of the Sea ให้ตายเสอะผมจะหาทรายเจอไหมเนี่ยเจอแต่สมบัติล้ำค่าขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็ไปหาเททรายกันซากาชิโมโนซากาชิมิยุคืออียังนอเฮ้ยเดี๋ยวมาตั้งอยู่บนบกได้ไงนั่นมันอนุสาวรีย์ใต้น้ำใช่ไหมหรือเขาเรียกว่าอะไรมีดาวอยู่ตรงนั้นผมพยายามไม่สนใจมันดีไหมเนี่ยไม่งั้นผมจะไม่ถึงทะเลทรายแน่เลยโอเคผมต้องไปหาทะเลทรายเอ้าอันนั้นซากประตูเนเธอร์โอ้โหเจอบ่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นทะเลทรายใช่ไหมเอ้ยหาดทรายใหญ่มากแล้วมีกระบองเพชรเดี๋ยวใช่เลยครับผู้ชมนะตรงนั้นมีกระบองเพชรนั่นคือทะเลทรายเย่เจอแล้วส่วนทิศนั้นก็เป็นทิศบ้านของผมจำได้ผมไม่หลงทางแน่นอนจะว่าไปแล้วมันน่าจะมีของดีอยู่นะเฮ้ยสภาพสมบูรณ์ด้วยไหนดูสิเฮ้ยท่านผู้ชมสภาพสมบูรณ์มากโอ้โหถ้ามันมีออสซิเดียนมาต่อตรงนี้คือจุดประตูไปเนเธอร์ได้นะเนี่ยโอเคไหนๆก็มาทะเลทรายแล้วขอขุดทรายให้หนำใจหน่อยแล้วกันแล้วค่อยกลับบ้านโอเคขุดทรายมาเป็นจำนวนมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างทางผมก็จะกลับบ้านแล้วก็ถ้าบังเอิญเจอสิ่งมีชีวิตด้วยมาเดี๋ยวผมก็อาจจะจับมันมาด้วยโหท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมกำลังสำรวจเล่นๆนอกรอบอยู่ผมก็เจอไบโอมน่าจะโฟรเซนโอเชียนมั้งจริงแหละนะภูเขาน้ำแข็งเต็มเลยโอ้เท่านี้ผมก็ทำฟาร์มน้ำแข็งได้แล้วเรียกว่าฟาร์มหรือเปล่าวะเอ้ยสถานที่หาน้ำแข็งเอ้ยแต่ว่าที่นี่ก็ใหญ่มากอยู่นะโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวโกอิงแซกเฮ้ยระหว่างทางผ่านมาพอดีโอเคในที่สุดก็ถึงบ้านสักทีหลังจากที่ผมไปแวะนู่นแวะนี่แวะนั่นจนทำให้คลิปมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมก็ตัดส่วนนั้นไปหมดเลยกันซึ่งผมก็ได้ไปสำรวจมาก็ไม่ค่อยเจออะไรหรอกนะแล้วก็ไม่ได้เลยนอกจากโล่มันพังมากขึ้นแค่นั้นผมว่านะผู้ชมนะลาวาในที่นี้ผมจะได้ใช้เผากระจกเยอะแน่นอนขอขโมยไปหน่อยแล้วกันขโมยอันเดียวไม่ได้ผู้ชมนะต้องขโมยให้หมดถ้าเราจะขโมยฮึบหมดถังวะดิลาวา2ถังผมมีลาวา2ถังหลังจากนั้นก็ทำเตาเผาเพื่อเอามาเผาทรายโดยเฉพาะโอเคเยอะๆเลย8เตาโอเคเขายังชั่วหน่อยใส่ทรายเข้าไปจากนั้นก็เผาเดี๋ยวลงไปเอาลาวาด้านล่างใต้ถ้ำดีกว่าเดี๋ยวจะว่าไปแล้วคราฟถังน้ำมาเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปกลับมาอีกโอ โอเคเหลือลาวา2ถังเก็บไว้ไหนดีวะเดี๋ยวผมจะเอาไปคืนบ้านหลังนั้นแล้วกันลาวา2ถังตักมาเกินเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ้ามาตอนไหนวะเนี่ยรับแรกอะไรบ้างบูไอซ์แล้วก็หินย้อยน่าสนใจแฮะขอแรกหน่อยขี้เกียจไปหาเองมา2 4เอามาสัก8อันแล้วกันเอามาอัดเป็นบล็อกสักอันนึงปึ๊บดิฟสโตนบล็อกโอเคขุดตรงนี้ไปซุบใส่หินนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปจากนั้นก็ปักหินลงตรงนี้ฮึบเรียบร้อยครับเท่านี้ก็เป็นการปั๊มหินไปเรียบร้อยแล้วมาเอาให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยประมาณนี้น่าจะดีระหว่างรอเผากระจกทำอะไรดีไปขุดออฟซิเดียนดีกว่าไปขุดออฟซิเดียนต้องใช้เพชร3ก้อนจากนั้นก็ทำพิกแอคไดมอนด์โอเคมาพิกแอคเอกไร้ประโยชน์ละผมต้องขุดมา4ก้อนสำหรับทำโต๊ะ enchantment แล้วก็อีก10ก้อนเพื่อมาทำประตูเนเธอร์แบบสะดวกออฟซิเดียนผมอยู่ตรงไหนวะมีลาวาส่วนเกินตรงนี้ไหมไม่มีโอเคนั้นผมถมทางเลยกันเอาเฟอร์แนนซ์ถมทางนี่แหละโอเค4ก้อนสำหรับโต๊ะลงมนต์และอีกประมาณ14ก้อนเพื่อเอาไปทำประตูมิติเนเธอร์โอเคมาเท่านี้ก็น่าจะพอ18ก้อนเดี๋ยวถ้าอยากได้เพิ่มก็เดี๋ยวค่อยมาขุดอีกทีหลังแล้วกันโอเคมาขึ้นมาผมก็ไม่ได้เช็คว่าผมมีก้อนกรวดหรือเปล่าอันนี้ไงโอ้โหมาฉันจะไปเนเธอร์เพื่อที่ฉันจะได้รู้ว่าฉันจะอยู่ในไบโอมไหนในเทศโอเคได้ละจึ๊บแล้วก็ชึบมาหินเหล็กไฟไหนดูสิจะสร้างประตูเนเธอร์ตรงไหนดีแต่ก่อนอื่นเลยอย่ามาปีนต้นไม้แถวนี้เอาสร้างตรงนี้แล้วกันนะมันค่อยดูเด่นดีเริ่มจากผมต้องมีไม่มีพวกพอดีนะเอามือขุดก็ได้ปึ๊บโอเคประหยัดออฟซิเดียนดีปึ๊บ1 2 3 4 1 2 3 4ปั๊บแล้วก็จุดเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวขอเข้าทางนี้แล้วกันไหนดูซิขอไปสำรวจเนเธอร์หน่อยว่าในนั้นมีอะไรเชิบโอเคโอ้เฮ้ยเจอ1 2 3 3ไบโอมเหลือไบโอมสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวบาสตันแลมเนนโอ้โหทำไมไม่เจอเนเธอร์ฟอร์เทสเนี่ยเจอ3ไบโอมอันนี้ไบโอมเนเธอร์เวสเนาะอันนี้ก็คือวาร์ฟฟอร์เทสป่าวิปริตส่วนอันนี้ก็คิมสันฟอร์เรสโอ้โหเลยอีกแค่ไบโอมเดียวผมก็ทำแอชเมนต์สำเร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อีกไบโอมเดียวชมนะอีก2ไบโอมก็คือไบโอมหินบัดซบแล้วก็โซแซมวาเล่มั้งดูซิกระจกเผาเสร็จโอเคเผาเสร็จแล้วล่ะมามันน่าจะครบทุกอันเลยเพราะลาวามันมีเยอะโอเคเท่านี้ผมก็ไม่กังวลแล้วเรื่องการสร้างบ้านแล้วก็แปลงข้าวที่เหลือผมขออนุญาตเคลียร์มันออกก่อนแล้วกันแล้วก็เอาไปปลูกที่อื่นตรงนี้มันเป็นน้ำอินฟินิตี้อุดไปจากนั้นก็เอาถังน้ำมาตักปึ๊บจากนั้นก็ย้ายมาปลูกแถวเนินตรงนี้ดีกว่าเนินตรงนี้จะเป็นฟาร์มข้าวของผมแล้วกันส่วนลาวาตรงนี้ผมแอบเอามาวางไว้เพราะผมขี้เกียจเอามาวางตรงนี้แล้วกันด้วยความขี้เกียจอีกแล้วจากนั้นก็ทำน้ำอินฟินิตี้ไว้ตรงนี้โอเค1 2 3อ่ะเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันโอ้โหเหยียบอีกแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาวางโครงบ้านก่อนเริ่มจากการเอาไม้ดาร์กโอ๊กแล้วก็เอาไม้โอ๊กมาแล้วก็รื้อแคมป์เก่าออกเพราะไม่ได้ใช้ละมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเริ่มต้นตึ๊บปักขึ้น3เส้นจากนั้นประตูหน้าบ้าน2ทางตึ๊บโอเคหลังจากที่ผมทุบๆวางๆอยู่นานโครงสร้างบ้านผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ด้านบ้าน2ฝั่งนี้มันก็จะยืดออกมา1 2 3 4 5 5บล็อกนะครับนะถ้านับจากตรงนี้และตรงนี้ก็จะถอยมา4 1 2 3 4โอเคก็จะเป็นห้องว่างๆเอาไว้ใส่อาจจะเป็นพวกเตาเผาหรือไม่ก็ห้องสมุดเอนชานขนาดเล็กอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ไม่น่าจะพอดีหรอกเดี๋ยวค่อยขุดเพิ่มละกันเดี๋ยวรอบนี้เอาให้เสร็จเลยละกันเหลือขั้นตอนสุดท้าย ปักสายล่อฟ้าไว้ปั๊บเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านผมฟ้าไม่มีโอกาสผ่าตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้แน่นอนเพราะว่ามันจะผ่าแค่ตรงนี้จุดเดียวในระยะ64บล็อกโอเคมาท่านผู้ชมผมจะพาทัวร์บ้านกันว่าผมสร้างอะไรบ้างคือแบบหลังใหญ่มากท่านผู้ชมนะไม่เคยสร้างบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้คือที่ผมต้องทำหลังใหญ่ก็เพราะว่าผมกะเอาไว้ใช้เก็บของในอนาคตด้วยแล้วก็ไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มอะไรมากแค่นั้นส่วนระบบความปลอดภัยแล้วก็หลังคาเรือนผมก็ได้ติดสายล่อฟ้าด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในชั้นแรกนะครับนะผมก็จะตกแต่งด้วยโคมไฟหลายๆจุดซึ่งบางจุดมันก็อาจจะต่ำไปนิดนึงและชั้นใต้ดินตรงนี้ผมก็ได้ทำทางใหม่เพราะว่าผมเผลอไปวางประตูพลาดมาตรงนี้เพราะว่าแล้วมันก็ไม่ตรงเลยส่วนประตูทางออกหลังบ้านจะอยู่ตรงนี้ตรงกับประตูหน้าบ้านซึ่งมีถูกหลักห่วงจุ้ยอีกแล้วช่างมาเถอะนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นบ้านก็เสร็จแล้วปกติผมต้องทำฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งเนาะซึ่งทำฟาร์มอะไรดีนะรอบที่แล้วผมทำฟาร์มวิลเลจเจอร์เดี๋ยวดูก่อนว่า 1.17 มันมีม็อบตัวไหนตัวใหม่บ้างโอเคไหนดูสิมีม็อบตัวไหนเป็นตัวใหม่บ้างอ้าว Axolotl ใช่ไหมใช้ Bucket of Tropical Fish โอเคใช้ปลาเขตร้อนใส่ถังน้ำส่วนจุดเกิดของมันนั้นมันจะอยู่ในระดับ Y ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็ต้องเป็นที่ที่มีแถบหินโอ้โหแปลว่ามันต้องอยู่ลึกหน้าดูเลยเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าผมจะไปจับ tropical fish มาก่อนเดี๋ยวดูซิถังน้ำนี่ไงโอเคมาผมต้องออกทะเลอีกแล้วต้องออกทะเลเอาเตียงไปด้วยนะไปจับ tropical fish กันแล้วก็ไปตามหา Axolotl น่าจะอยู่ในถ้ำมั้งคิดว่าโหพระอาทิตย์จะตกดินแล้วโอ้ขาวจั๊วขาวเหลือเกินโอ้ผมชอบกล้องส่องทางไกลมากเลยนะไม่ดิมันชื่อว่า Spyglass จะว่าไปแล้ว Tropical Fish มันจะอยู่ที่ไหนบ้างนะWarm Ocean ใช่ผมจะลองมาทางนี้ดูแล้วกันเผื่อผมจะเจอไบโอม Warm Ocean เพราะว่าทางที่มันอยู่ด้านหลังผมมันจะเป็นไบโอมFrozen Ocean ผมเจอน้ำสีใหม่นี่ครับน้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วหวังว่ามันจะเป็นไบโอมWarm Ocean อ่ะใช่โอเคเฮ้ยเดี๋ยว Tropical Fish เจอแล้ว2 ตัวแค่2ตัวก็พอโอเคมาส่วนอีก2ถังที่เหลือก็เอาไว้จับ Axolotl เดี๋ยวขอตักน้ำไว้ก่อนมันต้องอยู่ในน้ำเนาะก็ต้องตักน้ำไว้ด้วยโอเคขึ้นมือ2อันว่าแต่ผมจะไปตามหามันที่ไหนดีเนี่ยเจ้า Axolotl ในทะเลมันมีโอกาสเจอหรือเปล่าวะมันต้องอยู่ในที่มืดๆซะด้วยสิเฮ้ยสีพิกเกิลเอาไว้ทำสีเขียวจะได้ทำฟาร์มคิปเปอร์อยู่ในอนาคตโอ้โหตรงนี้มีเยอะฮะขอลงไปเก็บก่อนแล้วกันเพราะว่าในอนาคตผมจะได้ใช้สีเขียวเป็นจำนวนมากโอ้โหเฮ้ยหลุมอะไรด้านล่างวะเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันหลุมถ้ำใช่ไหมโอ้โหโอเคผมต้องตัดต้นไม้เพื่อทำระบบออกซิเจนภายในน้ำมาไหนดูสิลงไปหลุมถ้ำนี้นี่แหละมาเผื่อจะเจอคิดว่านะถ้าไม่เจอก็ขึ้นมาโกลสควิดของข้าไหนกันนี่นะออกซิเจนจะหมดใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาครับมีประตูอยู่เอาซีพิกเกอร์มาหน่อยรู้สึกมืดเหลือเกินทำโอ้ยโดนปลาปลาเก้าไม่โอ้เกือบไปละระวังอย่าโดนปลาปลากระเป้านั่นไงใช่เลยไอตัวนี้ปลาปลาเป้าระวังปลาปลาเป้าอย่าไปโดนมันโอ้ยเดี๋ยวอย่าไปโดนปลาปลาเป้าเด็ดขาดนั่นไงมันพองตัวอันตรายครับพวกนี้เฮ้ยเอ็กซ์ลอตเดี๋ยวจับตัวสีอะไรเนี่ยโอ้ช่างเถอะเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดออกซิเจนจะหมดออกซิเจนโอ้โหได้1ตัวนะท่านผู้ชม bucket of Axolotl โอเคต้องหาอีกตัวหนึ่งไม่รู้ซ้ำว่าสีอะไรจับได้ตัวหนึ่งแล้วมาอีกตัวหนึ่งครับจะได้เอามาผสมพันธุ์แล้วก็สร้างกองทัพหมาน้ำได้ Axolotl อีกตัวหนึ่งโอ้โหตอนกลางคืนพอดีแล้วเรือเราอยู่ตรงนั้นผมจะลองไปหาหลุมใหม่ดูเพื่อจะเจอ Axolotl อีกตัวหนึ่งเจออีกตัวนี้คือผมผสมพันธุ์มันได้อะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรเดี๋ยวOcean Monument โอ้โหเฮ้ยเจออีกตัวแล้วโอ้โหรอบนี้ตัวสีอะไรหาในที่มืดไม่เจอมาเกิดอะไรตรงนี้อย่าไปไหนนะตัวสีน้ำตาลเย่2ตัวแล้วโว้ยมาเก็บกลับบ้านกันครับท่านผู้ชมถึงบ้านแสนสุขสักทีแล้วหินย้อยตรงนั้นเป็นไงบ้างโอ้โหมันย้อยมาขนาดนี้แล้วเนี่ย โอเคไหนดูสิตู้ปลาของเราจะทำยังไงดีอ่ะมีกระจกเยอะอยู่เอามาเลยตู้ปลางั้นผมทำตรงนี้แล้วกันจืบตรงนี้1 2 3 4เพราะมันพื้นที่มันต่ำกว่า4 5 6 7จากนั้นก็วางกระจก1 2 3โอเคถูกต้องไม่เคยใช้กระจกเปลืองขนาดนี้มาก่อนอันนี้แค่ทำตู้ปลาเฉยๆเนี่ยอันนี้เป็นทางเข้าตู้ปลาของผมนะส่วนด้านบนผมก็จะวางกระจกเอาไว้เดี๋ยวผมขอไปเอาบันไดมากันเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าผมจะขึ้นด้วยวิธีพิสดารดีด้วยประตูนี่แหละเห็นในเน็ตเขาทำกันชืบอ่ะจริงด้วยมันทำได้นี่หว่าปิดประตูแล้วก็กระโดดขึ้นชืบโอ้สุดยอดจากนั้นก็ทำหลังคากันปึ๊บผมว่าแค่วางกระจกมันไม่พอแน่นอนงั้นขอปิดด้วยไม้แล้วกันชืบว่าแต่ผมจะเติมน้ำยังไงเนี่ยผมทำหลังคาปิดมันเรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวผมจะเติมจากด้านบนนี้ก่อนเฮ้ยไม่สิมันต้องเติมจากจุดที่เยอะที่สุดก่อนจุดที่เยอะที่สุดก็คือตรงนี้เอ้ยแต่ด้านบนมันก็ทะลุลงมาได้อยู่เอาดินอุดไว้ก่อนผมจะเติมน้ำอีกทีโอเควางประตูฟึบพอผมเข้ามาในห้องนี้พอผู้เล่นกระโดดปุ๊บโอเคบล็อกที่3เป็นบล็อกควรเป็นบล็อกที่มีน้ำขังไว้อยู่เพราะฉะนั้นผมจะไปทำประตูอีกชนิดหนึ่งที่มันสามารถทำทางน้ำได้วางไว้ตรงนี้1 2 3ตรงนี้น้ำไม่สามารถไหลเข้ามาได้แต่ตรงนี้มันยังสามารถไหลเข้ามาได้อยู่หรือว่าจะขึ้นเฉพาะแค่ตรงนี้ดียกเว้นตรงนี้จะเป็นทางเข้าน้ำมันจะลอยอยู่บนนี้โอเคมาวางแผนถูกเรียบร้อยไปทำทางน้ำเพิ่มกันจากนั้นก็แถบดอดีดตัวเองลงเข้าไปจึ๊บแบบนี้โอเคจากนั้นก็มาวางน้ำตรงนี้จากนั้นก็ดันตัวเองลงเข้าไปปึ๊บอีกจุดหนึ่งโอเคตรงนี้เท่านั้นปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ้าวเหลืออีกจุดหนึ่งก่อนเนี่ยปึ๊บโอเคเหลืออีกจุดหนึ่งใช่ไหมอ้าวอ้าวก็เต็มแล้วนี่เดี๋ยวขอตักน้ำเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าผมจะถมตรงนี้ให้มันเรียบร้อยโอเคพอลงมาด้านล่างปุ๊บนี่สามารถลงมาได้ด้วยสุดยอดตู้ปลาตู้แรกของผมไม่เคยทำมาก่อนตั้งแต่เล่นเกมเพราะมันไม่มีปลาให้เลี้ยงไง จากนั้นก็เริ่มพิธีผู้ชมนะเรามาเลี้ยงน้องAxolotlกันAxolotlไม่ใช่Axolotlมาลองปล่อยดูสิตัวนี้สีอะไรจึ๊บสีฟ้าแล้วก็อีกสีหนึ่งน่าจะเป็นสีน้ำตาลเจิ๊บเท่าที่ผมจับมาโอเคมาน้องAxolotlผสมพันธุ์กันเร็วสีฟ้ากับสีน้ำตาลจะได้สีอะไรเดี๋ยวผสมพันธุ์กันมองหน้ากันเย้โอ้ยจะขาดใจตายโอ้ท่านผู้ชมผมได้ตัวใหม่แล้วลูกตัวนี้สีฟ้าสีน้ำตาลผสมสีฟ้าได้สีฟ้าใช่ไหมหรือมันมีโอกาสโจรมาบุกอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยแต่ก่อนอื่นขอตักน้ำก่อนจะไปจับTropical Fish มาเพิ่มแต่ว่าท่านผู้ชมนะผมกลัวน้อนพวกนี้หายมากเลยแต่ผมจะลองดูกันผมจะลองไปหาปลา Tropical Fish มาเยอะและจะลองกลับมาดูว่าพวกนี้มันจะหายไหมโอเคเรียบร้อย8ตัวผสมพันธุ์ได้4รอบท่านผู้ชมผมกลับมาบ้านแล้วน้องAxolotlผมยังไม่หายครับเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะแล้วตัวลูกมันอยู่ไหนวะAxolotlเฮ้ยจำเรียกมันผิดตลอดเลยเอาเป็นว่าถ้าผมเรียกAxolotlแปลว่าผมเรียกAxolotlละกันตัวลูกมันหายไปไหนวะช่างมันเถอะสงสัยต้องโตกันมั้งมันถึงจะไม่หายหรือว่ามันตกลงมาด้านล่างเอ้าตัวลูกตกลงมาด้านล่างตายละมาเดี๋ยวผสมพันธุ์พวกนี้กันฮึบไหนดูสิโอเคได้อีก1ตัวมาลูกขึ้นมาผมต้องทำทางปิดให้มันดีๆสักหน่อยถ้าผมปิดแบบนี้ก็จบไอ้พวกนี้จะได้ไม่ต้องหล่นลงมาด้วยน่ารักโว้ยมี4ตัว1 2 3 4รอโตๆก่อนนะ และก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบายเย่โอ้ยโอเคฟาร์มข้าวดูดีขึ้นเยอะ